ากจะกล่าวถึงบทเพลงที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินแล้วล้วนมีอยู่นับประมาณไม่ได้และหนึ่งในนั้นก็คือบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยที่ขับร้องโดยขุนพลเพลงลูกทุ่งอย่างสายันสัญญาจากปลายปากกาของครูเพลงเทวดาชลธีทานทองที่ได้ร้อยเรียงมาจากหัวใจที่เคารพรักและเทิดทูนต่อในหลวงรัชกาลที่9อย่างสุดหัวใจด้วยภาษาเพลงที่เข้าใจง่ายฟังแล้วติดหูไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาจนถึงพ่อค้ามหาเศรษฐีล้วนมีความซาบซึ้งในถ้อยคำทำนองของบทเพลงนี้กันแทบทุกชนชั้นย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2519ประเทศไทยประสบกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงคนไทยแตกความสามัคคีอีกซ้ำยังมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หมายเข้ามารุกรานพี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนครูชลธีทานทองได้แต่รับฟังข่าวสารอันน่าสะเทือนใจเช่นนี้อยู่ทุกวันและได้มีโอกาสดูข่าวในพระราชสำนักที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆทั่วแผ่นดินไทยไปเพื่อทำให้ประสบนิกรของพระองค์ท่านได้มีที่อยู่ที่ทำกินและบางครั้งทรงเสด็จไปในพื้นที่เสี่ยงภัยอันตรายก็ไม่ทรงหวั่นเกรงพระองค์จะทรงงานหนักโดยที่ไม่ห่วงพระวรกายเลยแม้เพียงนิดแม้พระองค์สามารถประทับสำราญพระราชอิริยาบถได้ในพระราชวังแต่พระองค์กลับเสด็จออกมาตากแดดตากลมฝ่าฝนทนหนาวเสด็จไปในท้องถิ่นที่ความเจริญเข้าไปไม่ถึงเพื่อให้ประชาชนในแผ่นดินได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยความรู้สึกปลาปลื้มสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและอยากจะตอบแทนพระองค์ท่านจึงได้ตั้งใจประพันธ์บทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยขึ้นโดยใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นโดยเนื้อหาของเพลงบรรยายถึงความทุกข์ยากของในหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่เสด็จพระราชดำเนินไปตามสถานที่ทุรกันดารต่างๆผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฟ้าผ่านฝนเพื่อบอกให้คนไทยและชาวโลกได้รับรู้ถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่9แบบภาษาที่ฟังเข้าใจง่ายบทเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยได้ถูกถ่ายทอดผ่านนักร้องลูกทุ่งชื่อดังในสมัยนั้นก็คือสายันสัญญาเจ้าของฉายาแหบมหาเสน่ห์สิทธิเอกของครูชลธีทานทองนั่นเองนับแต่นั้นมาเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยก็มีชื่อเสียงโด่งดังสะเทือนวงการเพลงเป็นอย่างมากและได้มีการนำไปขับร้องโดยนักร้องอีกหลายท่านโดยเป็นเพลงที่สื่อถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ไม่มีการเสียดสีสังคมใดๆทั้งสิ้นเป็นเพลงที่เข้าถึงผู้คนได้ทุกชนชั้นเนื้อหาลึกซึ้งกินใจและสมพระเกียรติในสมัยนั้นเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีใดก็ตามก็มักจะนำเพลงนี้ไปขับร้องเป็นเพลงเปิดวงอยู่เสมอจนกล่าวได้ว่าเป็นเพลงชาติของวงการเพลงลูกทุ่งก็ว่าได้ด้วยความตั้งใจของครูชลธีทานทองที่ได้ประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาจากหัวใจที่เคารพรักต่อสถาบันจึงได้รับพระราชทานรางวัลเสาอากาศทองคำและรางวัลงานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยปีพุทธศักราช2534จากเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยอีกทั้งได้รับเกียรติให้นำเสนอผลงานเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยขึ้นแสดงในงาน60ปีเล่าขานตำนานลูกทุ่งไทยอีกด้วยเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนอกจากจะเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมแล้วเนื้อหาของเพลงนี้ก็ได้สื่อสารถึงเรื่องราวการทรงงานของพระมหากษัตริย์ไทยได้อย่างซาบซึ้งและกินใจเป็นที่สุดทำให้คนไทยและทั่วโลกต่างแซ่ซ้องและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงทำทุกสิ่งเพื่อคนไทยมาตลอดพระชนชีพล้นเกล้าเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาพี่ว่าเบื้องบาทองค์ภูมิพล